สวัสดีครับกลับมาพบกับผมไดมอนด์พัชรานะครับโดยในวันนี้เนี่ยจะเป็นการจัดอันดับอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามากันใหม่แล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามกันอยู่แล้วด้วยนะครับเรื่องราวจัดอันดับของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องราวการจัดอันดับ5อันดับสุดหลอนในดิสนีย์แลนด์นะครับซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยผมรวบรวมมาก็ค่อนข้างที่จะแบบน่าสนใจมากๆเลยนะและบางเรื่องก็แบบน่ากลัวด้วยนะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยผมรวบรวมข้อมูลมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับแล้วก็มาเรียบเรียงอะไรงี้ซึ่งมันก็อาจจะแบบไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่เยอะแยะมากมายนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบบางเรื่องก็เพื่อนๆฟังไปแล้วก็อาจจะรู้สึกแบบเอ๊ะใช่เปล่าวะอะไรอย่างงี้นะเพราะว่ามันก็จะมีทั้งคลิปประกอบที่เขาบอกกันว่ามันเป็นคลิปที่ติดภาพตึ๊ดๆๆมาจริงๆยังไม่สปอยนะรอเข้าไปดูก่อนก่อนที่จะไปเริ่มคลิปกันเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเรื่องราวความสยองขวัญเรื่องราวลึกลับหรือเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งช่องไว้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากผมและบ้านพัชระด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันก่อนเลยก็คือคลิปเห็นผีในเครื่องเล่น Space Mountain นะครับเครื่องเล่น Space Mountain เนี่ยนับเป็นเครื่องเล่นยอดนิยมอันดับต้นๆเลยนะครับของ Disneyland ซึ่งเครื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่ารถไฟเหาะที่แล่นด้วยความเร็วสูงภายในพื้นที่มืดแล้วมันก็จะมีแบบ CG ประกอบต่างๆอะไรอย่างงี้นะซึ่งมันก็จะแบบเป็นการเร้าอารมณ์ให้กับผู้เล่นในขณะที่มันมองไม่เห็นวิวข้างนอกถูกไหมดังนั้นการที่มันอยู่ในพื้นที่ที่ปิดทึบเนี่ยมันก็จะมี CG มีอะไรมาเล่นต่างๆให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันเร้าใจนั่นเองทีนี้ก็คือมันมีพนักงานคนหนึ่งนะครับที่เขาเรียกกันว่าดิสโก้เดบบี้ซึ่งคนคนนี้แหละเป็นพนักงานที่แบบเขาเสียชีวิตณพื้นที่ที่อยู่ใน Space Mountain นะครับด้วยอาการทางสมองบางอย่างนะครับเขาไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนนะว่าเป็นอะไรแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นอาการทางสมองทำให้เสียชีวิตณ Space Mountain ในขณะที่เขากำลังทำงานอยู่นะครับทำให้มีพนักงานและแขกที่เข้ามาเล่นต่างๆเนี่ยมักจะพบเจอกับวิญญาณของ Disco Debbie นะครับในลักษณะที่เหมือนกับรูปร่างวิญญาณสีเขียวๆนะครับลอยไปลอยมาในขณะที่กำลังเล่นอยู่หรือในตอนกลางคืนที่พนักงานกำลังแบบทำความสะอาดหรือเช็คความเรียบร้อยของเครื่องเล่นอยู่เนี่ยก็มักจะเจอกับวิญญาณของดิสโก้เดบบี้ในรูปร่างสีเขียวนะครับส่วนมันมีอยู่คลิปนึงนะที่ผมเนี่ยไปได้มาเป็นตอนที่ผู้เล่นอ่ะกำลังนั่งเล่นอยู่บนเครื่องใช่ไหมทีนี้เขาก็แบบถ่ายเอาไว้ในขณะที่ตัวเองอ่ะเล่นอยู่แล้วมันก็ไปติดวิญญาณของดิสโก้เดบบี้เดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปดูกันได้นะครับมาที่อันดับต่อไปนะครับก็คือ Mr. One Way แห่งเครื่องเล่น Space Mountain เจ้าเก่าอีกแล้วซึ่งเรื่องราวของ Mr. One Way เนี่ยเป็นตำนานผีของ Disneyland เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีคนเนี่ยพบเจอเขาเป็นจำนวนมากเลยนะโดย Mr. One Way เนี่ยเขาจะมาในลักษณะของผู้ชายผมสีแดงแต่งกายในลักษณะยุค70นะครับแล้วก็แบบ Mr. One Way เนี่ยเขาก็โผล่มาแบบตรงๆเลยนะก็คือกำลังยืนต่อแถวอยู่ใช่ไหมทีนี้คือก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยที่ทุกคนมักจะพบเจอกันบ่อยๆที่ผมบอกไปนะว่ามาชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยชายคนนั้นก็จะแต่งกายในลักษณะยุค70แล้วก็จะชวนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวในยุค70เกี่ยวกับเครื่องเล่นที่ยังมีอยู่ในยุคเก่าๆแต่ในปัจจุบันน่ะเขารื้อออกไปและเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่กันหมดแล้วอะไรอย่างงี้นะคนก็ไปพบเจออะไรแบบเนี้ยเยอะแยะมากมายเลยซึ่งเรื่องราวที่พีคเลยก็คือในขณะที่ผู้เล่นเนี่ยมาเล่นเครื่อง Space Mountain แบบ Single Rider นะครับซึ่ง Single Rider เนี่ยก็คือการที่ให้ผู้เล่นน่ะมาเล่นแค่คนเดียวแล้วก็ไปจับคู่กับคนอื่นๆนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องรอนานนะเพราะแบบบางทีใช่ไหมเรามาเป็นคู่แต่ไอ้รถเนี่ยมันว่างที่เดียวมันก็จะต้องไปรอกว่าที่มันจะเป็น2คนถูกไหมครับทีนี้ก็คือ Single Rider ก็คือการที่แบบแยกเดี่ยวไปคู่กับคนอื่นนั่นเองเรื่องพีคมันก็อยู่ตรงนี้นี่แหละคือผู้เล่นน่ะเขาก็ไป Single Rider คู่กับคนอื่นใช่ไหมครับพอเล่นไปจนจบเนี่ยก่อนที่จะออกจาก Space Mountain เนี่ยมันจะมีการถ่ายรูปแบบแชะที่เพื่อนๆมักจะเห็นรูปชาวอเมริกันที่แบบเวลาเขาไปเล่นดิสนีย์แลนด์กันเขาจะแบบแสดงท่าทางต่างๆเวลาที่ก่อนออกจาก Space Mountain ตอนที่อยู่บนรถใช่ไหมครับเขาถ่ายออกมาปุ๊บแล้วทีเนี้ยเขามาเจอกับว่าเขาเนี่ยนั่งอยู่บนรถนั้นคนเดียวทั้งที่ตอนที่ขึ้นไปนั่งด้วยกันน่ะมันมีคนนั่งอยู่ข้างๆเขาเป็นชายที่ผมสีแดงแต่งกายยุค70ทำให้ผู้เล่นคนนั้นน่ะเขาก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าที่เขาเล่นมาตลอดระยะทางของ Space Mountain เนี่ยเขานั่งมากับผีของ Mr. One Way ซึ่งผมก็มีอยู่คลิปนึงนะครับที่เป็นคลิปของผู้เล่นเนี่ยเขาเดินขึ้นมาพร้อมกับลักษณะเหมือนกับวิญญาณบางอย่างนะเดินตามขึ้นมาด้วยโดยที่เขาบอกว่าในตอนนั้นน่ะมันมีคนขึ้นมานั่งเล่นกับเขาแต่ภาพนี้ก็ถ่ายติดมาได้นะครับว่ามันไม่มีคนมีแต่เหมือนเงาบางอย่างเนี่ยขึ้นมาบนรถกับเขาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันเป็นยังไง
มาที่อันดับต่อไปนะครับก็คือโครงกระดูกในเครื่องเล่น Pirates of the Caribbean เครื่องเล่น Pirates of the Caribbean นะครับเป็นหนึ่งในเครื่องเล่นยอดนิยมไม่แพ้กับ Space Mountain เลยทีเดียวโดยเครื่องเล่นนี้นะครับมันจะให้เราเนี่ยนั่งเรือท่องไปในการผจญภัยของเหล่าโจรสลัดซึ่งมันก็จะมีแบบ CG มีหุ่นยนต์มีแสงสีระเบิดนู่นนี่นั่นต่างๆทีนี้คือมันจะมีอยู่จุดๆนึงที่เป็นโครงกระดูกที่เขาทำมาเหมือนกับหุ่นยนต์นะครับที่ให้มันขยับได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันนอนอยู่บนเตียงแล้วมันก็แบบลุกพลึบขึ้นมานอนอยู่บนเตียงก็ลุกพลึบขึ้นมาแล้วขยับอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนต่างพูดกันว่ามันเป็นโครงกระดูกของคนจริงๆที่เสียชีวิตแล้วแล้วทางดิสนีย์เนี่ยเขาเอามาทำเป็นหุ่นยนต์นะครับซึ่งทางดิสนีย์เนี่ยก็ไม่ได้ออกมายอมรับนะว่าเป็นของจริงหรือเป็นของปลอมหรืออะไรยังไงแล้วก็ไม่ยอมบอกด้วยว่าหุ่นอันเนี้ยมันเป็นโครงกระดูกของคนที่เอามาจากไหนเพียงแต่ว่าทุกคนเขาก็รู้กันว่าไอ้โครงกระดูกเนี่ยมันเป็นของคนจริงๆซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่อยากไปสัมผัสดูว่าโครงกระดูกของจริงอันเนี้ยมันเป็นยังไงเนี่ยก็ไปดูได้นะเพราะเขาบอกว่ามันจะอยู่ตรงใกล้ๆกับจุดก่อนที่จะออกจากเครื่องเล่นนะครับก็แบบค่อนข้างน่ากลัวเนาะเพราะแบบเอาของจริงมาไม่รู้ว่าในนั้นอ่ะอาจจะมีคนเคยเจอวิญญาณก็ได้นะเพราะถ้ามันเป็นโครงกระดูกของจริงก็น่าจะมีแบบวิญญาณล่อนเล่อยู่ภายในนั้นนะครับมาที่อันดับที่2ก็คือผีที่โมโนเรลโมโนเรลเนี่ยก็คือรถรางที่จะให้ผู้เล่นเนี่ยขึ้นไปนั่งแล้วก็ทัวร์รอบๆบริเวณดิสนีย์แลนด์นะครับก็คือนั่งชมนกชมไม้นั่งชิลๆอะไรเงี้ยซึ่งรถมันก็ขับช้าๆของมันบนรางไปเรื่อยๆดูไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรถูกไหมครับจนกระทั่งในปี1966มีวัยรุ่นอายุ19ปีคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาเนี่ยพยายามที่จะแอบเข้ามาในดิสนีย์แลนด์เพื่อที่จะมาร่วมงานฉลองจบม.6หรืองานแกรดูเอทอะไรอย่างนั้นของชาวอเมริกันนะครับซึ่งโรงเรียนของเขาเนี่ยก็มาจัดที่ดิสนีย์แลนด์แห่งนี้แต่ด้วยความที่ว่าชายหนุ่มคนนี้เขาไม่อยากจะเสียเงินค่าเข้างานก็เลยแอบปีนเข้ามาอย่างที่ผมบอกไปทีนี้คือพอเขาแอบปีนเข้ามาในดิสนีย์แลนด์ได้แล้วเนี่ยเขาก็กลับถูกกับพนักงานเนี่ยจับได้ก็เลยโดนลากตัวออกไปข้างนอกนะครับแต่ด้วยความพยายามที่จะเข้าให้ได้เลยงานเนี้ยเขาก็เลยหาทางด้วยวิธีการใหม่ๆนะครับที่จะเข้ามาเขาคิดแผนการโดยการปีนขึ้นไปบนรางของโมโนเรลเพื่อที่จะแบบใช้โมโนเรลเนี่ยโมโนเรลคือรางมันจะแบบรอบๆดิสนีย์แลนด์อยู่แล้วใช่ไหมทีนี้คือมันก็จะมีบางส่วนที่มันเกยออกไปข้างนอกสวนสนุกอ่ะเขาก็ปีนขึ้นไปนะหลังจากปีนขึ้นไปได้เขาก็วิ่งไปตามรางเรื่อยๆเพื่อที่จะไปตรงจุดที่เพื่อนๆของเขาอยู่ในงานกันแต่ในขณะที่ยังไม่ทันจะกระโดดลงมาจากรางเลยนะมันก็มีโมโนเรลเนี่ยวิ่งมาจากด้านหลังแล้วก็ชนเขาเข้าอย่างจังเลยหลังจากนั้นก็ลากร่างของเขาเนี่ยจนกระทั่งเขาเสียชีวิตคารางโมโนเรลเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบสยดสยองมากๆเลยนะเพราะว่าแบบตายคาเครื่องเล่นแบบของจริงเลยทำให้หลังจากนั้นนะครับมักจะมีพนักงานที่คอยดูแลความเรียบร้อยของเครื่องเล่นต่างๆเนี่ยหรือที่เรียกกันว่าแคสเมมเบอร์นะครับมักจะพบกับวิญญาณของชายหนุ่มคนหนึ่งที่วิ่งอยู่บนรางโมโนเรลแห่งนี้ในเวลากลางคืนคือแบบโคตรแย่ลองคิดดูดิเรากำลังตรวจความเรียบร้อยอยู่ดีเจอแบบวิญญาณคนแม่งวิ่งอยู่บนรางอ่ะคิดแล้วแบบน่ากลัวมากอันนี้มาที่อันดับที่1กันแล้วนะครับก็คือการตายอย่างสยดสยองของเครื่องเล่นอเมริกันซิงซึ่งเครื่องอเมริกันซิงเนี่ยมันไม่เชิงว่าจะเป็นเครื่องเล่นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะเวทีแบบกลมๆนะครับแล้วก็ให้ผู้ที่เข้ามาเล่นเนี่ยก็คือนั่งอยู่เพื่อที่จะดูการแสดงบนเวทีทีนี้คือเวทีอ่ะมันก็จะแบบมีการแสดงต่างๆที่แล้วแต่ฉากว่าเป็นฉากอะไรเงี้ยมันก็จะหมุนพอฉากนี้จบมันก็จะหมุนเป็นอีกฉากนึงฉากนี้จบก็จะหมุนเป็นอีกฉากนึงอะไรอย่างงี้นะครับด้วยความที่ว่าเครื่องเล่นอย่างเงี้ยมันก็ดูว่ามันไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นได้ใช่มั้ยอ่ะอย่างโมโนเรลเมื่อกี้มันยังแบบชนได้แต่เครื่องเล่นเนี้ยมันดูไม่มีอะไรเลยอ่ะแค่ให้คนดูนั่งดูอยู่เฉยๆแท้ๆมันก็เกิดมีเรื่องราวโศกนาฏกรรมที่น่ากลัวเกิดขึ้นนะครับก็คือในรอบสุดท้ายของคืนวันหนึ่งนะครับหญิงสาวที่มีชื่อว่าเดบราเธอเนี่ยเป็นพนักงานต้อนรับที่อยู่ภายในเครื่องเล่นอเมริกันซิงในวันนั้นเนี่ยเธอก็ทำงานปกตินะพูดต้อนรับให้คนเข้ามานั่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตามปกติเธอก็ยืนตรงข้างๆเวทีจนกระทั่งพอเครื่องเนี่ยเริ่มทำงานใช่ไหมครับฉากแรกเนี่ยกำลังจะหมุนเข้ามาเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยรับชมกันทันใดนั้นเองทุกคนต่างได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องด้วยความเสียงดังเลยนะแต่ทุกคนเนี่ยกลับคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงเพราะว่าในการแสดงก็จะแบบมีคนร้องเพลงมีการแสดงนู่นนี่นั่นมากมายทำให้ผู้ชมเนี่ยคิดว่าเป็นหนึ่งในการแสดงนั่นเอง
หลังจากที่การแสดงจบลงไปเรียบร้อยนะครับก็ได้มีคนไปพบกับร่างของเดบบี้นะครับถูกหนีบเสียชีวิตอยู่ตรงพื้นที่ระหว่างฉากกับเวทีนะครับที่มันแบบจะต้องหมุนใช่ไหมมันก็จะมีแบบซอกเล็กอยู่ซอกหนึ่งอ่ะเดบบราเนี่ยเขาไปยืนพูดอยู่ตอนนั้นนะครับตอนก่อนที่ฉากแรกจะเริ่มทีนี้คือคนเนี่ยเขาสันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเดบบราเนี่ยอาจจะจำคิวของการหมุนเวทีผิดด้านนะครับเพราะว่าในการแสดงของแต่ละฉากใช่ไหมฉากนี้ก็จะหมุนทางซ้ายอีกฉากนึงก็จะหมุนทางขวาอะไรเงี้ยดังนั้นทำให้เดบบ้าเนี่ยอาจจะจำไม่ได้นะแล้วก็สับสนในตอนที่มันจะต้องหมุนทางไหนแล้วอาจจะไปยืนใกล้ๆกับจุดที่มันกำลังจะหมุนพอดีทำให้เธอเนี่ยก็เกิดโศกนาฏกรรมที่แย่มากๆนะไม่รู้จะพูดยังไงคือมันก็คงแบบสักชิ้นส่วนนึงของเธอคงอาจจะแบบไปอยู่ใกล้ๆอาจจะเป็นส่วนผมหรือส่วนแขนขาอะไรเงี้ยอาจจะไปโดนหนีบเข้าแล้วก็พอฉากมันหมุนน่ะมันก็แบบกลืนเธอเข้าไปนะครับทำให้เธอเนี่ยก็เสียชีวิตณที่เกิดเหตุตรงนั้นเลยก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับ5อันดับเรื่องราวสุดหลอนในดิสนีย์แลนด์ซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ทดลองทำดูเป็นพาร์ทแรกนะครับซึ่งจริงๆแล้วข้อมูลมันมีอีกหลายๆเรื่องเลยนะที่น่าสนใจมากๆเลยถ้าเพื่อนๆเนี่ยชอบเรื่องราวของความหลอนจากดิสนีย์แลนด์เนี่ยก็คอมเมนต์มากันได้นะครับถ้ามันมีแบบให้กำลังใจผมเยอะๆพอเนี่ยผมก็จะไปรวบรวมทำมาเป็น5อันดับเรื่องราวสุดหลอนในดิสนีย์พาร์ทที่2นะครับบางคนก็คือรีเควสต์กันเข้ามาเยอะนะว่าแบบพี่ครับอยากจะฟังเรื่องนี้พี่ครับอยากจะฟังเรื่องนั้นพี่ครับจัดอันดับอันนี้ให้หน่อยอะไรเงี้ยซึ่งผมก็พยายามที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็ทำให้นะซึ่งมันอาจจะแบบลงในทุกๆ2วัน3วันอะไรเงี้ยดังนั้นถ้าใครที่อยากจะดูคลิปแบบทุกวันก็สามารถไปดูคลิปที่ผมแคสเกมสยองขวัญเกมลึกลับอะไรแบบนี้ได้ทุกวันนะครับเพื่อนๆก็ลองไปติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเรื่องราวความสยองเรื่องราวลึกลับหรือเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆคนอื่นดูกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe พร้อมกับกดกระดิ่งช่องมาแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากผมและมาพัชระด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ย5อันดับสุดหลอนจากดิสนีย์แลนด์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ